เอ c เ f o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้วันนี้นก็ขอคาววาสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับไม่วันน้องจะสอบข้าราชการครู สอบข้าราชการสังกัดอื่นๆนะครับเช่นสนามกอพเป็นต้นนะฮะน้องควรจะฟังคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้อาจารย์แก๊บก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่เส้นทางความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นการเติวสอบภาคก,กนะครับอังคารหนึ่งทุ่มจะเป็นการเติวสอบภาคก,กคณิตศาสตร์ครับที่ไม่ว่าน้องจะสอบข้าราชการสังกัดไหนก็ตามเนี่ยน้องต้องเจอคณิตศาสตร์ภาคกอ,อย่างแน่นอนครับอาจารย์แก๊บก็พยายามหยิบยกโจทย์มาให้นะครับนะวันนี้ก่อนที่เราจะเตียวกันนะครับมา อไขข้อสง,สงสัยพวกเราดีกว่าไขข้อสงสัยที่ถ้าเราจะสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับปีหกสี่จะต้องใช้คะแนนสอบกอพอไหมนะฮะถ้าใครอยากฟังนะครับใครอยากฟังน้องกดหนึ่งหน่อยครับนะใครอยากฟังอาจารย์แกได้โทรถ,ถามเรียบร้อยแล้วนะครับนะกดหนึ่งมาให้หน่อยครับนะกดหนึ่งมาให้หน่อยใครที่อยากฟังว่าหนูจะสอบครูผู้ช่วยปีหกสี่นี้ต้องใช้คะแนนสอบกอพอไหม แล้วเกณฑ์จะไปในทางทิศทางไหนนะครับน้องกดหนึ่งมาได้หนึ่งครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยก่อนที่จะติวกันนะครับก่อนที่เราจะติวกันนะฮะก่อนจะติวกันนะขออนุญาตเปิดเลยนี่กดหนึ่งแล้วเอามีคนกดแล้วโอเคงั้นไปฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะไปติวกันนะฟังได้เลยครับค่ะบอดีจะสอบถามเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยอะครับคือคือตอนนี้ใช้ผลการสอบของกอพอมา ใช้ในส่วนของการสอบอผู้ช่วยในรอบนี้หรือเปล่าครับยังค่ะเกณฑ์เ,เดิมอยู่ยังไม่มีการปรับเกณฑ์ค่ะยังไม่มีการปรับเกณฑ์น,นะครับพอดีเห็นของกศจอทางเฟซบุ๊กของกศจนครปฐมนะครับเขาแชร์โพสต์ของของใครมาก็ไม่รู้ครับที่ว่าจะ,ะมีการสอบมีการมีการใช้ผลของกอพอนะครับกศจยังไม่แจ้งอะไรนะคะยังเป็นวอเดิมยังเป็นใช้เกณฑ์เดิมใช่ไหมครับ ใก็คือตามตามของใช้เกณฑ์ของปีหกสามที่สอบไปล่าสุดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วมีโอกาสที่จะสอบช่วงไหนครับก็ไม่แน่ดูโควิดก่อนเพราะว่ามันเลื่อนหมดเลยอ๋อยังเลื่อนหมดเลยตอนตอนนี้นโยบายก็ยังไม่มีอะไรต้องมาเลยใช่ไหมครับต้องรอต้องรอโควิดก่อนอ๋อนั่งรอโควิดก่อนตอนนี้มันนอกราวอะไรหลายจังหวัดไงถ้าทั่วไปเป็นทั่วประเทศอ่ะมันลำบากอ่าแต่ต้องสอบยังเลื่อนหมดเลยตอน กรณีพิเศษก่อนใช่ไหมครับถึงสอบรอบทั่วไปเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนึงเพราะกรณีพิเศษเขากําหนดปฏิทินอะไรไปหมดแล้วอ๋อครับลแ,ลแล้วตอนนี้มียังไม่มีแผนใช่ไหมครับว่าจะเลื่อนไปถึงเดือนไหนครับยังค่ะต้องรอเหตุการณ์รกนว่าจะแต่ยังไม่มีผลยังไม่มีผลของกอพอที่จะใช้สอบคูู่้ช่วยได้ใช่ไหมครับไปเอาข่าวมาจากไหนอ่ะองถามแลาคนประวมที่เอาข่าวมาจากไหน เขาเห็นเขาแชร์กันมาก็เลยมีมีเพื่อนๆเ,เ,เขาสงสัยกันเยอะครับก็เลยลองโทรมาสอบถามดูครับว,ว่าใช้ใช้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอ๋อครับผมทีนี้ต้องต้องถ้าพอกกสก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรมาก็ยังเดิมปกติอ๋อนึกว่าแจ้งทาง ทางศึกษาที่การจังหวัดไปแล้วถ้าำนักงานกกสเขาออกปรับเปลี่ยนเกมใหม่เขาต้องขึ้นเผยแพร่ทุกทีแล้วอ๋อครับใช่ครับผมถ้าไม่มีการเผยแพร่นี้ข่าวข่าวน่าจะเป็นข่าวไปเอาข้อมูลมาจากไหนนั่นแหละครับอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับคครับสวัสดีครับมาทุกคนโอเคนะครับ ตามนั้นนะฮะที่น้องๆได้ยินมานะครับาจากปัญหาเนาะโอ้สมัครสอบกอพอไม่ทันเป็นปัญหามากจะได้สอบครูผู้ช่วยไหมนะครับก็จันแก๊ปก็หาคำตอบมาให้น้องๆแล้วนะครับว่าการสอบรอบนี้ยังใช้วอเดิมวอเดิมในที่นี้ก็คือเกณฑ์เดิมนะครับมันเป็นหนังสือเวียนนะฮะของเกณฑ์เดิมน้องปีห้าอาจจะไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าเกณฑ์เดิมคือเป็นเกณฑ์คล้ายๆข้อสอบกอพอนะครับแตกต่างกันตรงไหนครับ สอบครูผู้ช่วยคะแนนเหมือนกอพอทุกอย่างนะครับแต่คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต้องผ่าน50อร์เซน้องได้กี่คะแนนน้องก็สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ใช้เกณฑ์เดิมนะครับสบายใจได้นะฮะใครจะสอบกรณีพิเศษนะครับปฏิทินมาแล้วแค่เลื่อนออกไปเท่านั้นนะฮะร,รอความพร้อมของโควิดต้องพูดงี้รอความพร้อมของโควิดนะครับนะเออนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆรู้นะเพราะว่าหลายคนมีทัศนคติที่ผิดพลาดมากนะครับนะโอ้ไม่ได้สอบไม่สมัครกอพอไม่ทันไม่ได้แล้ววะอะไรเงี้ยนะครับนะก็ครูผู้ช่วยอย่างเหมือนเดิมครับครูผู้ช่วยเราเนี่ยเป็นมหาก,กรรมของการสอบน้องๆน้องๆจะต้องเจอแบบนี้อีกเยอะแน่นอนนะครับนะ,ะวันนี้ วันนี้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาติวในส่วนของภาคกอคณิตศาสตร์กันนะครับนะอ่าหยิบกระดาษทดขึ้นมานะครับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับอยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนด้วยนะน้องกนกวันสวัสดีนะครับน้องอําอ่าน้องรัตนาวดีนะครับน้องกิฟ่ะสวัสดีนะครับน้าน้องกุ้งอสวัสดีครับสวัสดีคุณครูนะครับสวัสดีครับมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาติวกันเลยนะครับวันนี้อ่ะ เหมือนเดิมนะครับทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับเจอกับจย์แก็ปวันนี้ก็เสียเวลาไปนิดนึงนะครับก็เอาข่าวมาฝากพวกเรานะครับมาฝากผู้เราจะได้รับรู้เหมือนกันว่าอ่านหนังสือเตรียมตัวเถอะครับนะ จะได้ไม่เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะอะาาหนังสือเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ครับแล้วยืนยันแล้วนะปีนี้มีการสอบนะครับปีหกสี่มีการสอบแน่นอนนะครับเตรียมตัวได้เลยนะล่าสุดก็อะไรอ๋ออบปทอนะครับก็ดิ้ก็มีการสอบอีกแล้วนะครับจะมีการสอบอปทเดี๋ยวครูกทมมาอีกครับโอ้โหอีกหลายสนามเลยนะอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีน้องชายนะสวัสดีนะครับสวัสดีน้องมนทิชาสวัสดีนะครับมาทุกคนครับ เป็นประจำเช่นเคยอ่าทุกอาทิตย์ครับอาจาร,รย์แก๊ปต้องเอาข้อสอบแบบนี้มาให้น้องสองข้อครับนี่สองข้อนะฮะใครที่ติดตามอาจาร,รย์แก๊ปอ,อยู่แล้วอย่าเพิ่งเบื่อเนาะเอออาจาร,รย์มันอาจาร,รย์เอามาให้ประจำเพื่อมันออกข้อสอบครับน้องมันออกข้อสอบน้องจะได้ทําได้ครับนะพวกเราเรียกว่าอะไรอะพวกเราเรียกว่าข้อสอบอนุกรมใช่ไหมอาจารย์ก็เรียกตามพวกเราแล้วกันนะครับอ่าทุกคนข้อหนึ่งครับสิบห้าศูนย์ลบสี่ลบเจ็ดลบแปดลบหกหนึ่ง ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่ช้อยมีห้ามีสิบเอ็ดมีสิบหกมียี่สิบเจ็ดน้องครับใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะฮะพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะทําได้เท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปก็จะทําหัวอาจารย์แก๊บไปเรื่อยๆนะครับน้องก็ทําได้หลา่พิมพ์มาไม่ต้องกลัวอายใครนะครับนะไม่ต้องกลัวอายใครนะครับนะเออเพราะว่าอะไรครับอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะตอบผิดอายเพื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนครับสิบอ่าสิบ ห้าศูนย์ลบสี่ลบเจ็ดลบแปดลบหกหนึ่งตัวต่อไปตอบเท่าไรมาอาในกลุ่มออนไลน้องชายไปข้อสามแล้วแจนเย็นนะครับน้องแจนเย็นยาวๆไปครับนะน้องมีชีตแล้วไงยาวๆไปนะครับนะเออมาข้อสามตอบสิบหกเลยนะครับนะน้องแจนเย็นนะครับนะแจนเย็นอย่าพึ่งเครื่องร้อนนะครับนะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับนะพิมพ์ได้พิมพ์ไว้ได้นะครับนะไม่เป็นไรนะครับถือว่า เป็นนิมิตหมยที่ดีที่น้องทําข้อสอบมาก่อนนะครับนะบางคนบอกหนูทําได้ข้อสามข้อเดียวแหละอาจารย์คะไม่เป็นไรทําได้เท่าไหร่พิมพ์ไว้ครับน้องมามากินข้าวเดี๋ยวน้องเรียกแท็กเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาก็งงกินข้าวไม่ลงอีกนะทุกคนอ๋อน้องชายตอบสามสิบหกเข้าใจแล้วคุณนึกว่าตอบข้อสามข้อสามนู้นไม่ใช่ข้อนี้ใช่ไหมข้อหนึ่งตอบสามสิบหกอ๋อ เออเราก็ว่าน้องชายพิมพ์อะไรสามสิบหกอ๋อข้อข้อสามตอบช้อยข้อสามสิบหกอ๋อโอเคแล้วโอเคอ่ะอ่ะมีคนตอบมาสองคนแล้วนะเออมีคนตอบมาสองคนแล้วมาดูกันมาดูครับสิบห้ามาดูครับสิบไปห้าเอาเปลี่ยนสีนิดนึงสิบไปห้าลดลงห้าครับสิบไปห้าลดลงห้านะฮะห้าไปศูนย์ลดลงฮะลดลงห้า โดยวิสัยแล้วน้องต้องทําได้ไวกว่าอาจารย์แก๊บนะครับนะทาได้ไวกว่าอาจารย์แก๊บพิมมาเลยครับพิมมาอาจารย์แก๊บอาจจะสอนช้าน,นิดนึงเพราะว่าบางคนพื้นฐานไม่เท่ากันครับน้องพื้นฐานบางคนคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะติดลบเลยบางคนบอกหนูเริ่มจากศูนย์เลยนะอาจจะไปช้าช้านิดหนึ่งนะครับค่อยๆลบเลขนะค่อยๆดูนะ,ดๆดนะครับโจทย์แบบนี้จะต้องคิดเลขละเอียดนิดนึงนะครับนะอาจารย์แก๊บบอกใครครับบอกตัวเองครับนะเดี๋ยวคิดเลขผิดครับเดี๋ยวคิดเลขผิดนะห้าไปลบสี่ครับลดลงฮะลดลงครับลดลงลบสี่นะครับ ต่อไปลบสี่ไปลบเจ็ดลดลงลดลงสามลดลงสามลบเจ็ดไปลบแปดลดลงอ่าลดลงหนึ่งลดลงหนึ่งลบแปดไปลบหกอา้าวเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นสองลบหกไปหนึ่งเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นเจ็ดนะบวกเจ็ดเห็นไหมฮะ แต่ก่อนอื่นเนาะน้องอาจารย์แก็บบอกนิดนิดหนึ่งนะครับเทคนิคนะเทคนิคส่วนตัวนะบอกนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเทคนิคส่วนตัวนะฮะอาจารย์แก็บเจอโจทย์เนี่ยพยายามดูก่อนว่าเราจะไม่ต้องดูแนวโน้มได้ไหมตัวเลขสองตัวบวกกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีโจทย์ที่เป็นตัวเลขสองตัวบวกกันตัวเลขสองตัวคูณกันอย่างเช่นนะฮะตัวเลขสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับนะดูก่อนว่ามันได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับแต่ประเิญข้อเนี้มันไม่ได้ครับห้า กับสิบบวกกันได้ศูนย์ไม่ได้เห็นไหมห้ากับศูนย์บวกกันได้ลบสี่ไม่ได้เห็นไหมครับดูแบบนี้มันไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะต้องใช้นะครับวิธีที่จะต้องใช้อะวิธีที่ต้องใช้เนี่ยเอา้าตัวเลขหายเลยเอ,เอาใหม่สิลบห้ <laughs> าลบห้าลบสี่ลบสามลบหนึ่งบวกสองบวก 7. เจ็ดอ่าเห็นไหม คือพอ,อาจาย์ดูเฉยๆมันไม่ได้แล้วจะต้องดูแนวโน้มตัวเลขครับการดูแนวโน้มตัวเลขก็คือการดูตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างเช่นน้องดูปากกาสีแดงที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมองไม่ออกหรอกครับน้องลบห้าลบห้าลบสี่ลบสามลบสามลบหนึ่งสองเจ็ดมองไม่ออกแน่นอนว่าตัวเลขมันเป็นยังไงนะครับเขาเรียกว่าจะต้องทําชั้นถัดไปนะครับอออนุกรมชั้นถัดไปครับน้องดูต่อครับห้าไปลบห้าไม่เพิ่มขึ้นอ่าบวกศูนย์ ลบห้าไปลบสี่เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นหนึ่งฮะเพิ่มขึ้นหนึ่งลบสี่ไปลบสามก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นหนึ่งต่อไปลบสามไปลบหนึ่งก็เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นสองดูปริมาณเลขดีๆนะครับดูบวกเลขดีๆนะมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงถ้ามันเพิ่มขึ้นก็บวกถ้ามันลดลงก็ลบนะครับต่อไปลบหนึ่งไปสองลบหนึ่งไปสองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเพิ่มขึ้นสามเพิ่มขึ้นสาม สองไปเจ็ดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นห้าอ่าดูที่หลังเปล่าครับอ่าใครไม่ว่างนะครับน้องกดแชร์ไว้กดแชร์ไว้นะครับใครที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเหมือนทําสดๆครับถ้าน้องทําได้ไวกว่าอาจารย์แสดงว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะอาจารย์แก๊ปมีอธิบายด้วยมีพูดเล่นพูดนูน่นพูดนี่ด้วยน้องจะต้องทําได้ไวกว่าอาจารย์เพราะวันสอบข้อละกี่นาทีครับน้อง วันสอบข้อละหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับนะเพราะนั้นน้องต้องทําให้ไวนิดหนึ่งนะครับมีเวลานาทีนิดๆเนี่ยเราต้องทําข้อสอบพวกนี้ให้ไวนะครับพอน้องเห็นตัวเลขตรงนี้ปากกาดําครับพอปากกาดําโชว์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่น้องต้องดูเลยคืออะไรฮะดูแนวโน้มตัวเลขว่าเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับน้องมีอีกหลายข้อนะขออนุญาตเฉลยเลยครับทุกคนเห็นเลขตรงนี้ไหมศูนย์กับหนึ่งครับบวกกัน ได้หนึ่งตัวนี้เอาใหม่หนึ่งกับหนึ่งบวกกันได้สองตัวนี้นี่เขาเรียกว่าแนวโน้มคือเลขสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปเจอบ่อยๆครับแต่มันอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในข้างบนสุดมันอาจจะมาฝังตัวอยู่ข้างล่างครับน้องเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยเห็นไหมฮะนี่หนึ่งบวกสองได้สามสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับสองบวกสามได้ห้านะ ามาสามบวกห้าแสดงว่าตัวถัดไปของปากกาสีดำถ้าพวกเราหาได้มันก็จะได้เขาเรียกมันจะย้อนขึ้นไปอย่างนี้มันจะย้อนขึ้นไปถ้าน้องหาได้ใช่ไหมมันจะย้อนจากตัวตรงนี้ขึ้นไปนะครับอ่านี่ยเขาเรียกว่านุกรมหลายชั้นที่เราเรียกกันนะนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นชั้นช้นอะไรหรอกนะะมันได้แค่ดูแนวโน้มตัวเลขครับสามบวกห้าได้แปดครับแล้วก็บวกแปดเข้าไป แล้วอย่าใส่แปดเลยนะพเพราะน้องต้องบวกตรงนี้นะครับจากเจ็ดบวกแปดนะครับจากเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเป็นเทา่าไหร่เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าหนูต้องบวกสิบห้าตรงนี้นะไม่ใช่แปดนั้ไปใส่ข้างบนนะครับน้องต้องค่อยๆเรื่อ,ลอปลดทีละชั้นค่อยๆดูทีละชั้นนะครับพอเราได้สิบห้าเสร็จครับนี่แล้วก็ไม่ได้ตอบสิบห้าเลยเอาหนึ่งครับเอาหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งบวกสิบห้าได้สิบหกครับ คำตอบข้อนี้คือ16ครับฝนช้อยข้อ3ฟับเลยจบแล้วนะครับจบเลยนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ16ครับเยี่ยมมากเลยหลายคนตอบ16แล้วนะครับนะไม่ยากนะเนี่ยครับทุกอาทิตย์เนี่ยขออนุญาตพูดซ้านิดน,นึงนะใครที่เพิ่งเคยฟังอาจารย์แก๊บครั้งแรกทุกอาทิตย์วันอังคารหนึ่งทุ่มตรงเรามีนัดกันหน้าเพจนะครับหนึ่งทุ่มตรงจะใช้เวลาการติวประมาณชั่วโมงกว่า,วาเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับนะ อาจารย์จะขอเวลาใช้เวลาช่วงนี้ติวกับน้องๆที่อาจจะอา,อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มลับนะครับแต่เราได้ติวไปเหมือนๆกันนะครับและเป็นประจําทุกอาทิตย์อาจารย์จะเอาข้อสอบเรื่องนี้มาให้สองข้อทุกอาทิตย์ครับใครที่แบบไม่คุ้นชินอยากฝึกเพิ่มดูใน YouTube ก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงคอสเสียตังดูใน YouTube ก่อนนี่ของฟรีครับน้องเปิดไปใน u t u b e ครับพิมพ์คําว่าแก็ปติวเตอร์เข้าไป จากเดี๋ยวนี้เซิร์ชชื่อเพลงใช่ไหมเซิร์ชชื่อซีรีส์เซิร์ชเซิร์ชละครเดี๋ยวนี้นะฮะในในยูทู e เปลี่ยนเป็นเซิร์ชแก๊ปติวเตอร์นิดนึงครับน้องนะเปลี่ยนเป็นแก๊ปติวเตอร์นะครับขอเวลาเกียดนิดนึงนะฮะให้ไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องนะครับนะฮะพูดเหมือนนักร้อลูกทุ่งเลยนะครับนะฮะทุกคนครับไปต่อครับข้อที่2ครับคือคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์เข้าใจว่ามันยากนะครับแต่เราจะต้องฝึกฝนให้ถูกทางนะครับนักกีฬาระดับโลกยังมีโค้ดเลยครับ แล้วน้องเป็นใครที่ไม่มีโค้ดนะฮะนักกีฬาระดับโลกนะคิตาโนโรนันโด,นโด,นโดเห็นไหมฮะเรเนลเมสซี่นะครับังต้องมีโค้ดเลยครับเก่งขนาดระดับโลกเพราะนั้นการติวสอบก็เช่นกันครับน้องจะต้องมีคนชี้แนะแนวทางนะครับนะแล้วคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่ท่องสูตรเข้าไปท่องสูตรเข้าไปไม่ใช่ครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เลยนะฮะณิตศสสตรเขาไม่ได้ติวกันแบบนั้นครับถ้าใครไปลูกศิษย์อาจารย์ทั้งในกลุ่มลับทั้งในหน้าเพจหรือใครเคยดูใน YouTube น้องจะรู้ดีว่าอาจารย์แก๊บไม่ได้สอนแบบนั้น นะฮะสอนยังไงติดตามชมต่อไปครับข้อที่สองครับมาอย่างไว้ต่อไปข้อที่สองห้าสิบสี่สิบห้าสี่บเอ็ดสี่สิบห้าเจ็ดสหตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละลายมืออาจจะไม่สวยไม่ถูกใจใครนิดนึงนะครับนะ,ะทุกคนครับห้าสิบสี่ส้าสี่บเอ็ดสี่ห้าเจ็ดสิบหกอย่างแรกที่อาจารย์แก๊ปจะดูก่อนเลยก็คือเลขมันบวกกันแล้วมันได้ไหม เลขมันบวกกันแล้วมันได้ไหมอย่างเงี้ยต้องสังเกตโจทย์ก่อนครับน้องๆสังเกตโจทย์ก่อนนะฮะบวกกันแล้วมันได้ไหมอย่างเงี้ยต้องสังเกตโจทย์ก่อนนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับน้องแชร์เก็บไว้นะครับใครเพิ่งเข้ามาน้องแชร์เก็บไว้พออาจารย์แ๊ปได้พูดไปแล้วว่าปีหกสี่ต้องใช้คะแนนสอบก่อพอไหมนะครับกดแชร์ไปแล้วกอย้อนกลับหลังนะครับโอ้แอดมินน่ารักโอ้ไม่ใช่แอดมินโอ้น้องบานาน่าสุดยอดนะแม่ อยากแจกชุดข้อสอบเลยนี่อืมนี่ส่งลิงก์มาเลยเห็นไหมครับนี่ใครไปดูในลิงก์ในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์เชด,ดวเตอร์นะครับนี่เอ,อน้องบาน,นาน่าเห็นไหมเคยดูนี่เคยดูนะเออแฟนตัวยงนี่แจกอะไรเดียวนี่นี่เอรอไหมนี่นี่อืมแอดมินดูให้หน่อยนะคนนี้จำชื่อไว้นะครับนะ อแย่งงานแอดมินแย่งงานแอดมินนี่แอดมินจําชื่อไว้นะเดี๋ยวแจกหมวกส่งถึงบ้านเลยนะ,อะแอดมินจาชื่อไว้น้องบานาน่านะเดี๋ยวค่อยทักไปนะครับนะนี่เดี๋ยวส่งหมวกให้นะครับที่อาจารย์แก๊บใช้ติวนะ,ะเดี๋ยวจะได้ไปสอนเอาไปสอนเด็กๆนะครับนะเด็กๆชอบนะแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ผู้ใหญ่ชอบหรือเปล่านะครับนะเออแท็กไอ้นี่มาให้ด้วยนะครับช่อง youtube อาจารย์แก๊บเห็นไหมอ่าไปดูนะไปดูไปดูปดอะต่อของเราครับถึงไหนแล้วเนี่ย กัพูดถึงไหนแล้ววะเนี่ยข้อสอบใช่ไหมเอาข้อสอบเลยนะไม่ต้องพูดถึงไหนแล้วข้อสอบเลยนะฮะห้าสิบไปสี่สิบห้าลดลงครับลดลงห้าตบายสี่สิบห้าไปสี่สิบเอ็ดลดลงครับลดลงสี่ยูทูบยังไม่ต้องกดเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวไม่มีใครดูสดนะครับบางคนเห็นดู youtube เดี๋ยวกูดู youtube ก่อนนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยดู youtube นะครับน้องนะค่อยดูนะครับนะเออโอเคแจกหมวกนะแอดมินนะแจกหมวกนะครับนะต่อไปครับ สี่สิบเอ็ดไปสี่สิบห้าบวกสี่อ่าก็ถ้าเอาหมวกอาจารย์แก๊ปไปแล้วอาจารย์จะใช้อะไรอะ่ะเนี่ยเออนะเอาไปนะเอาไปเอาไปให้เอาไปนะครับนะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับน้องถือว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับนะเออต่อไปครับสี่สิบห้าไปเจ็ดสิบหกครับเพิ่มขึ้นฮนะเพิ่มขึ้นอาจารย์แก๊ปไม่ดูว่าคิดเลขถูกป่ะนะน้องดูให้อาจารย์ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นยี่เพิ่มขึ้นสามสิบเอ็ดนะครับเพิ่มขึ้นสามสิบเอ็ด <Yeah. S 2> พอทําถึงตรงนี้ครับพอทําถึงตรงนี้น้องนาราอรอ่าสีก่กำลังสามอาจารย์หนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดครับมีคนตอบแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ตามนะครับอ่าอาจาร,รย์ไม่ได้ว่าอะไรเออวันนี้บอกก่อนนะอาจาร,รย์อาจจะไม่ได้เน้นน้องที่เป็นเอกคณิตศาสตร์มากนะครับเพราะว่าวันนี้คือภาคก่อนนะครับ วันนี้ภาคก,กอน,นะครับนะเพราะฉะนั้นความไวเนี่ยอาจจะไม่ไวเท่าเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะจะช้านิดนึงเนาะอาจจะจะขอช้านิดนึงนะครับบางอย่างต้องอธิบายเพิ่มนะฮะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะมาจากหลกักหลากหลายเอกมากๆนะครับนะอะทุกคนครับพอเราเห็นลบห้าลบสี่บวกสี่บวกสามเอ็ดเนี่ยนะครับเรียกมันเป็นยังไงอะ มองไม่ออกครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามองไม่ออกนอ,อกจะต้องดําเนินการอีกชั้นหนึ่งเผื่อมันจะเห็นอะไรนะครับถ้าทําอีกชั้นหนึ่งแล้วมันไม่เห็นก็คือไม่เห็นครับเออง่ายดีวะนะคือมันไม่มีสูตรตายตัวครับน้องไม่มีสูตรตายตัวไม่เห็นคือไม่เห็นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําก็คืออะไรครับน้องจะต้องเจอบ่อยๆอ,อาจารย์แก๊ปถึงเอามาให้น้องดูทุกอาทิตย์ไงครับ คำว่าเจอบ่อยๆเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะแต่พอไปทําโจทย์จริงมันไม่ง่ายครับน้องนั่นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะอาจารย์แก๊ปถึงบอกว่าน้องจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับอาจารย์แก๊ปเอามาให้ทุกอาทิตย์ครับลบห้าไปลบสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งครับลบสี่ไปบวกสี่เลยเอาเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเพิ่มขึ้นแปดครับเพิ่มขึ้นแปดจากสี่ไปสามสิบเอ็ดเริ่มเห็นแล้วนะบางคนตอบแล้วเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วนะ 4ไปสามสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดพอเห็นอันนี้นะครับมันต้องปี๊ดเข้าหางตาเลยนะครับนะเห็นเลขพวกนี้หนึ่งแปดยี่บเจ็ดเนี่ยมันต้องปี๊ดเลยครับเห็นแล้วมันแบบอยากจะกริดเลยนะครับเห็นปั๊บเนี่ยต้องรู้เลยครับใครไม่รู้ดูตรงนี้ครับน้องช้าๆนะใครไม่รู้ดูตรงนี้อย่างแรกที่อาจารย์เห็นก่อนเลยนะครับตรงนี้ครับดูนะ แปดเ่ยมันคือสองยกกำลังสามขออนุญาตตอบคำถามตรงนี้นิดหนึ่งทำไมหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดอาจารย์แกตไม่ทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งแปดยี่บเจ็ดเลขมันกระโดดครับทุกคนครับเลขมันกระโดดมันจะไม่มีการบวกเพิ่มขึ้นแน่ไม่ใช่เราเราไปนั่งทำแบบนี้อยู่นะครับหนึ่งไปแปดบวกเพิ่มขึ้นเจ็ดแปดไปยี่บเจ็ดบวกเพิ่มขึ้นสิบเก้าเราจะไม่ทำอย่างนี้แล้วเพราะอะไรครับ เพราะเลขมันกระโดดครับทุกคนครับอันนี้ให้ไว้เป็นแนวคิดนะครับเลขมันกระโดดนะครับแล้วสิ่งที่ควรจะต้องรู้ต่อไปสําหรับคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับน้องเห็นเลขพวกนี้เราจะต้องรู้สึกเลยใครจะเตรียมตัวสอบรับราชการเราควรจะต้องรู้จักเลขชุดเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าเลขที่ชุดยกกําลังสามนะครับเห็นเนี่ยต้องรู้จักครับนะฮะแปดตัวเนี้ยคือสองกำลังสามเห็นแล้วต้องปี๊ดเลยครับยี่สิบเจ็ดตัวนี้คือสามกำลังสาม เพราะฉะนั้นแน่นอนหนึ่งก็คือเลยครับสี่กำลังสามเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องอะไรกำลังสามเร็วตัวต่อไปต้องอะไรกำลังสามสี่กำลังสามสี่กำลังสาม,สสามทุกคนยกนิ้วมาสามนิ้วนะยกนิ้วมาสามนิ้วอาจารย์ขออนุญาตยกอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับนะเดี๋ยวช่องช่อง youtube ช่อง Facebook เดี๋ยวโดนแบนนะครับนะขอยกอย่างนี้นะครับนะทุกคนครับยกนิ้วมาสามนิ้วเปรียบเสมือนเลขสี่ สี 4, 4, 16, okay, right? ่ส okay, right? ี่สิบหกเห็นไหมสิบหกคูณสี่เห็นไหมสิบหกคูณสี่อ่ามันก็จะได้เท่าไหร่ครับหกสิบสี่หรือถ้าใครไม่แม่นครับสี่สี่สิบหกน้องก็ทําแบบนี้แล้วก็คูณสี่ได้เหมือนกันการทําคณิตศาสตร์อย่าไปอายใครนะครับน้องอย่าไปอายอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนข้างๆมันมานั่งดูเราเราไม่เราไม่เก่งไม่ใช่ครับน้องใครนั่งฟังอยู่ที่บ้านด้วยน้องก็ต้องทดทดแบบนี้แหละนะครับวันสอบมันไม่มีใครมานั่งนึกเออ ตาเหลือกพอดีฮะไม่ได้หรอกนะต้องทดอย่างนี้เลย64สี่ยทด2 4, 14, ทด2เป็น6อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น64นะครับบวก64นะเอ่นะตรงใส่ตรงนี้เห็นไหมอาจารย์แก็บยังพลาดเลยต้องใส่ตรงนี้นะครับ64นี่แล้วอย่าลืมบวกขึ้นไปอย่างนี้นี่ส1บอบวก64ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ3 1มบเอดบวก64ต้องเป็น95นะครับแล้วตัวต่อไปก็บวกกันเอาเองเลยนะครับนี่เห็นไหม บวกตัวเลขตัวลงท้ายก่อนก็ได้นะครับหกบวกห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดลงท้ายด้วยหนึ่งครับไม่ต้องบวกแล้วลงท้ายด้วยหนึ่งมีช้อยอยู่ข้อเดียวตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งมีช้อยข้อเดียวนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นมาทำวันนี้นะครับน้องที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าดูไลฟ์สดหรือดูในคลิปที่อาจาร,รย์ตัดต่อลงในไหนก็ตามนะครับอาจาร,รย์แก๊บอยากจะบอกน้องว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่มีติวปุ๊บแล้วเก่งปับ๊บหรอครับ นะถ้าใครทําอย่างนั้นได้ช่วยสอนอาจารย์แ๊ปด้วยนะครับไม่มีใครติวปุ๊บเก่งปั๊บแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องบางคนอาจจะคิดเลขไม่เป็นน้องบางคนอาจจะดูโจทย์ไม่เป็นเราจะต้องฝึกโดยเฉพาะโจทย์แบบนี้น้องไม่ฝึกทําไม่ได้ครับนะน้องไม่ฝึกทําไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามดูเยอะๆนะครับอยากดูเพิ่มเติมดูใน youtube ก่อนที่จะไปดูคอสเสียตังค์ครับน้องดูของฟรีให้ครบก่อนนะครับนะเออเราจะได้ฝึกฝน ให้มันพร้อมแล้วพอไปติวคอร์สที่มันเสียตังเราก็จะได้แม่นมากขึ้นจะได้เรียนรู้อย่างอื่นๆที่เราไม่รู้นะครับนะอ่ทุกคนครับต่อไปครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอสวัสดีน้องเอมมี่โอ้สวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องอัมตอบมาแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะน้องกิฟต์หนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะโอเคนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับครับนี่แค่ช่วงที่หนึ่งนะติวแบบ วอร์มเครื่องนะครับวอร์มเครื่องให้อบอุ่นเครื่องนะฮะอากาศมันหนาวครับนะอบอุ่นเครื่องนิดหนึ่งนะครับนะออบอุ่นนิดหนึ่งนะครับอต่อไปต่อไปนะครับต่อไปครับข้อที่สามแอดมินขายของอีกแล้วไแอดมินกูนะ,อะแอดมินขายของได้ไหมแนะนําเข้ากลุ่ม v i p ค่ะดูย้อนหลังจุก,กจะเข้าใจใชัยเลยนะครับอะทุกคนต่อไปครับนะต่อไปข้อที่สามครับพออนุกรมจบเรามาเข้าดูในส่วนของ นิสตร์บ้างนะครับอาจารย์แกปกพยายามเอาโจทย์มานะครับสลับกันไปทุกอาทิตย์พยายามเอาโจทย์มานะครับวันนี้เป็นโจทย์อะไรบ้างมาดูกันครับใครมีกระดาษทดเลขหยิบขึ้นมาเลยนะครับหยิบขึ้นมานะฮะข้อที่สามครับรูปวงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละสิบสี่เซนแล้วพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับข้อใด ว้าวใช่ไหมยิ่งคนที่อยู่ในเพจอาจารย์แก๊ปนะครับน้องที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ต้องทดเลยนะต้องตอบได้เลยนะครับนะคนเอกคณิตศาสตร์ต้องตอบได้เลยนะครับนี่มีคนตอบมาแล้วน,น้องบางคนอย่าตกใจนะบางคนเห็นเพื่อนตอบไว้นะครับบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะครับนะเขาเป็นเอกคณิศาสตร์จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตเอาพื้นฐานนะ เอาพื้นฐานขอยัดชานนิดนึงนะทุกคนมาทุกคนข้อที่สามครับข้อสามวงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าแสดงว่าวงกลมเนี่ยไปอยู่ในรูปสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าวงกลมอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสขึ้นมาก่อนนะครับอ่าวงกลมนะวงกลมอยู่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าอาจารย์แก๊ปขอยาตใส่จัตุรัสนะครับนี่อ่า อ่าสัมผัสกันด้วยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเขาจะขยายนิดหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้เห็นชัดเจนนะครับวงกลมแนบในสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วยังไงต่อนะฮะเขาบอกว่าความยาวด้านเท่ากับสิบสี่เซนหมายความว่าอะไรครับทุกคนครับด้านที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับยาวเท่ากับสิบสี่เซนนะครับก็คือสิบสี่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 แล้วถ้าใครฝึกดีๆนะครับน้องไม่ต้องทดเลยนะ ไม่จําเป็นต้องทดเลยถ้าน้องฝึกดีๆนะครับแต่วันนี้อาจารย์แก๊บมาติวนะครับอาจารย์แก๊บไม่ได้มาโชว์เทพมาโชว์เหนือน,นะฮะไม่ใช่มาชับๆชับๆตอบแล้วนะครับไม่ใช่อาจารย์แก๊บมาอธิบายน้องเข้าใจนะครับในการอ่านโจทย์นะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่นะครับใครมีปากกาไฮไลท์นะครับน้องไฮไลท์คํานี้ให้อาจารย์นิดนึงครับพื้นที่รูปวงกลมครับไฮไลท์นิดนึงฮะใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับไฮไลท์คำนี้เลยนะครับ พื้นที่รูปวงกลมสูตรพื้นที่วงกลมว่าไงครับสูตรว่าไงเอ่ยพายพายสับป,ปะรดนั่นไม่ใช่แล้วหิวไปกินข้าวก่อนนะครับนะพาย r ากำลังสองนะฮะพาย r ากำลังสองเห็นปั๊บต้องรู้เลยนะครับพาย r ากำลังสองแล้วน้องถามตัวเองว่าเรายังไม่รู้อะไรนะเรายังไม่รู้อะไรพายคืออะไรครับพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดค่าประมาณของมันนะครับ อาคืออะไรครับอาคือรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถ้าน้องปลดล็อกรัศมีของวงกลมได้คือจบนะครับแล้วโจทย์สไตล์นี้ให้น้องรู้ไว้เลยนะครับว่าอะไรเอ่ยเส้นที่เป็นความยาวด้านนะครับเส้นที่เป็นความยาวด้านมันจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเสมอน้องเห็นไหมครับที่อาจารย์ยึกยตรงนี้ให้ดูเห็นไหมครับ เส้นผ่านศูนย์กลางกับเส้นที่เป็นด้านตรงนี้นะครับมันจะยาวเท่ากันนะฮะแล้วมันจะเป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพวกเราทําบ่อยๆนะครับตรงนี้มันจะยาว14ก็คือยาวเท่ากับด้านนะครับแล้วยังไงต่อเราต้องรู้ต่อไปว่าอะไรครับรัศมีเราไม่ต้องการความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับน้องเราไม่ต้องต้องการเราต้องการอะไรเอ่ยนี่นี่อ่ารัศมี รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางนะมีรัศมีเนี่ยมันจะยาวครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดยาวสิบสี่รัศมีที่เหลือตรงนี้นะครับรัศมีที่เหลือตรงนี้ต้องยาวเจ็ดหน่วยเนี่แหลคคะครับคือ R ครับน้องเพราะฉะนั้นใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้ขออนุญาตพูดสรุปให้ฟังนะครับโจทย์แนวนี้นะที่มันเป็นแนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนะครับเขาจะให้ความยาวด้านมา ถ้าน้องได้ความยาวด้านน้องจะได้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางพอได้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งครึ่งครับมันจะได้ความยาวรัศมีทันทีพอน้องได้ความยาวรัศมีก็กลับไปยัดในใส,ส่สูตรตรงนั้นนี่เห็นไหมพายอากำลังสองนี่ใส่สูตรเลยนะครับ,ารบพาย,พายอ,น 7, นอากำลังสองพายพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับอากำลังสองก็คืออะไรครับนี่อาอยู่นี่อากำลังสองก็คือเจ็ดคูณเจ็ดเห็นไหมเจ็ดคูณเจ็ด แล้น้องเห็นอะไรไหมครับนี่เจ็ดตัดเจ็ดชับสุดท้ายก็เหลือยี่สิบสองคูณเจ็ดครับแล้วถ้าใครติวกับจันแก๊ปเนี่ยน้องต้องคูณได้เลยนะครับนี่คูณบันทัดเดียวเจ็ดคูณสองครับไม่ต้องไปนั่งตั้งคูณอยู่เจ็ดคูณสองได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งเจ็ดคูณสองตัวนี้แล้วต่อไปเจ็ดคูณสองตัวนี้อีกทีหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเป็นสิบห้าคำตอบข้อ,อน,นี้คือสิบห้าครับฝนเลยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ครับฝนฟับเลยจบแล้วนะครับนะไม่ยากนะ บางคนก็อาจจะง่ายสําหรับบางคนนะเพราะนั้นอาจารย์แก๊็บขออนุญาตไปแบบกลางๆนะครับน้องอาจจะช้านิดนึงนะพวกเราบางคนอาจจะเบื่อนะครับนะแต่วันนี้ภาคกอนะครับอาจารย์แก๊็บเนี่ยจะติดละเอียดนิดนึงนะครับเป็นคนที่คนข้างโลกกิจนะครับติดละเอียดนิดนึงนะฮะอันไหนที่จะอธิบายเยอะก็จะอธิบายเยอะนิดนึงนะครับเพื <fe> ่อ <our S 2> พวกเราจะได้เข้าใจและไปต่อยอดกับโจทย์อันอื่นได้นะครับข้อสามพันไปตอบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับตอบช้อยข้อสี่เยอะมากนะครับใครตอบร้อยห้าสี ต่อไปข้อที่สี่ครับข้อสี่นะข้อสี่ครับประชาสัมพันธ์พวกเรานนิดนึงนะช่วงนี้นะครับติวสดนะงดนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยภาคอีสานภาคเหนืองดหมดนะครับงดหมดรอโควิดให้จางออกไปก่อนนะครับใครพูดว่าล็อกดาวน์ไม่ได้นะครับพูดะไรเดี๋ยวพูดว่ากักกันนะใครกักกันรอบนี้ก่อนนะครับเขาไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับน้องเขาไม่ได้ล็อกดาวน์นะแต่ว่า ให้มันเผาก่อนก่อนนะครับเราจะจัดติวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มีแค่เฉพาะคอร์สออนไลน์นะครับนะอะทุกคนข้อดีสี่ครับผู้ชาย2คนช่วยกันขุดบ่อสองบ่อเสร็จในเวลา5วันถ้าผู้ชายต้องการขุดบ่อ3บ่อโดยผู้ชายช่วยนันขุดสิบคนแต่ช่องใช้ประมาณกี่วันช้อยมีสองสามสี่ห้าคำถามครับอ เจออาจารย์แก็ปต้องมีคําถามนะฮะน้องอาจจะไม่ต้องพิมพ์มาก็ได้นะครับตอบอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะบางอย่างอนน้องอาจจะตอบไม่สะดวกนะครับคําถามครับข้อที่สี่ครับเรื่องอะไรครับ้อสี่เรื่องอะไรครับใครไม่ทันดูตรงนี้เรื่องอะไรครับมีคนมีขุดบอ่อมีวันมีคนมีขุดบอ่อมีวันเห็นโจทย์นี้เขาเรียกว่าโจทย์ คนวันงานทันไหมฮะโจทย์คนวันงานนะครับคนวันงานโจทย์จะมีด้วยกันอยู่สองโจทย์ด้วยกันนะครับโจทย์แบบคนวันงานปกติกับโจทย์แบบที่เป็นช่วยกันทํางานนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดในโจทย์อยู่นะฮะแต่ข้อนี้เป็นคนวันงานแบบธรรมดานะครับคนวันงานธรรมดาสูตรว่าไงนะ อ่าคนหนึ่งวันหนึ่งเออนั่นแหละนั่นนันโอเคพิมพ์ได้พิมพ์มานะครับน้องกว่างซาคนหนึ่งวันหนึ่งนะอ่าะประมาณนั้นแหละครับนะคนวันงานนะครับเพราะฉะนั้นสูตรว่างไงนะคนวันงานคนหนึ่งอ่ามีคนมาแล้วคนหนึ่งนะคูณวันหนึ่งหารด้วยงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองหารด้วยงานสองนี่สูตรตายตัวครับแล้วเจอบ่อย ข้อสอบครูผู้ช่วยปีปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งออกเรื่องเนี้ยนะครับคนวันงานแต่ออกโจทย์ยาวเลยนะฮะแต่ก็เอาพวกนี้มาประยุกต์ใช้นะอ่ะทุกคนเริ่มครับผู้ชายสองคนอ่านโจทย์ปั๊บจะต้องรู้เลยว่าเป็นธรรมเนียมเลยโจทย์แบบนี้ครับน้องเป็นธรรมเนียมผู้ชายสองคนแสดงว่านี่ผู้ชายสองคนคูณวันขุดบ่อสองบ่อเสร็จภายในเวลาห้าวันทุกคนครับอันนี้คือห้า ล่างครับงานตรงนี้คือจํานวนงานในโจทย์ข้อนั้นอย่างตรงนี้ขุดบ่อสองบ่อแล้วก็ใส่สองบ่อน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะเรื่องนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะครับนะน้องต้องทําได้อย่างไวนะครับมองแค่หางตาต้องตอบเลยนะครับนะอย่าอายใครนะครับเนะไม่ต้องอายใครนะครับพิมพ์มาเลยคําตอบพิมพ์มาได้เลยครับนะไม่ต้องลบไม่ต้องอายใครครับนะอายเพื่อนนิดหน่อยครับพิมพ์ไปนะครับต่อไปครับคนสองก็คือชุดถัดมาชุดถัดมา ถ้าตรงนี้หนไหมถ้าต้องการขุดบ่อสามบ่อโดยใช้ผู้ชายสิบคนขุดบ่อสามบ่อมันก็คืองานครับขุดบ่อสามบ่อนะฮะต้องใช้ผู้ชายสิบคนก็คือจำนวนคนสิบคนน้องเห็นไหมครับมันจะติดวอแหวนเพราะโจทย์ถามว่าใช้เวลาประมาณกี่วันติดวอแแวนแล้วนะะติดวอแแวนแล้วนะครับนะ,ะที่เหลือ ย้ายเลขไปย้ายเลขมาให้หาค่าวอลแวน์ให้ได้นะครับซึ่งทุกคนเห็นอยู่แล้วเห็นไหมครับนะเอตีเลขกระโดดตบตีใหญ่เลยไหมครับตัดชับๆับเลยเห็นไหมฮะต่อไปครับสามคูณไฟขึ้นไปคูณตรงนี้ครับสามคูณไฟไปสิบคูณไฟลงมานะฮะทุกคนช้าๆครับเลขมันไม่ลงตัวหรอกนะแต่ว่าช้าๆสามคูณห้าได้สิบห้าตรงนี้สิบห้าสามคูณไฟขึ้นไปนะได้สิบห้าสิบคูณไฟลงมานะครับได้สิบข้างล่างเท่ากับวอลแวน์ อันนี้ใครไม่เคยฝึกนะครับเช่นการย้ายคงย้ายข้างนะครับการสอบรับราชการน้องควรจะต้องรู้ไว้บ้างนะครับว่าจะย้ายอะไรไปหาอะไรย้ายอะไรจะคูณไปหารอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราควรรู้และควรฝึกไว้นะครับวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้เน้นย้ําเท่าไหร่นะครับแต่เราควรรู้ไว้นะครับแล้วใครที่อาจจะยังไม่ค่อยแม่นนะครับเราจก็ต้องไปหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมเรื่องการย้ายข้างนะครับเรื่องตัวแปรอะไรต่างๆนี้นะครับอ่ะต่อมาครับสิบห้าส่วนสิบ ทุกคนครับสิบห้าส่วนสิบเลขอะไรก็ตามที่เป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันมันคือทศนิยมนะฮะแสดงว่าตรงนี้ส่วนสิบมันหมายความว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าครับภาษาชาวบ้านคือหนึ่งวันครึ่งเขาถามว่าประมาณกี่วันนะฮะประมาณกี่วันก็ประมาณสองวันปัดทศนิยมขึ้นไปซะนะครับประมาณสองวันคําตอบข้อนี้คือ สองวันครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับสองวันวันนี้ถือว่าไม่ยากเห็นไหมครับเนี่ยคือวันสอบจริงอาจารย์ก็ไม่เถียงมันก็มีข้อยากข้อง่ายสลับกันไปแล้วแต่ละอาทิตย์ก็ไม่ได้มีข้อง่ายแบบนี้เสมอใช่ไหมฮะใครติดตามอาจารย์แก็ปอยู่ประจําเนี่ยจะรู้ว่าบางอาทิตย์เนี่ยนิ่งสนิทเลยเห็นไหมับนะนะนิ่งสงบความเคลื่อนไหวเลยครับเนะพราะอะไรครับบางเรื่องมันยากเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละอาทิตย์เราก็ควร สลับกันไปยากง่ายน้องจะได้รู้ว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงนะครับข้อสอบจริงๆมันเป็นยังไงเราจะได้เขาเรียกเราจะได้เข้าใจธรรมชาติของโจทย์ภาคกอมากขึ้นต้องพูดอย่างนี้นะครับเราจะได้เข้าใจข้อสอบธรรมชาติของมันนะมากขึ้นนะครับอ่าต่อไปต่อไปต่อไป,อไปโอ้ยเยี่ยมมากเลยทุกคนนะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับฝึกฝนเยอะๆนะเจอกับอาจารย์แก๊บทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มนะครับ พรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับพรุ่งนี้วันพุธหนึ่งทุ่มนะครับเอกคณิตศาสตร์ภาคขอเอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับเยี่ยมมากครับครูครับตอบสองวันอ่าเยี่ยมมากน้องนิวเยี่ยมเลยนะครับฟ้าสีครามตอบสองวันวิชุตานะฮะสุภวัฒนะพานุพงศ์โอ้เยี่ยมมากเลยนะครับเชอร์มินอ๋อเนี่น้องมันนานะครับน้องกิฟต์คนวันงานโอเคนะครับอ่า ต้องบอกทุกคนว่าอาจารย์แก๊ปติวสองช่วงนะครับหนึ่งทุ่มถึงประมาณสองทุ่มเนี่ยจะเป็นการติวช่วงที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงสองทุ่มไปต้นไปจะติวในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฝึกให้มันเพิ่มขึ้นฝึกสกิลเราเพิ่มขึ้นนะครับสามารถสมัครเข้ากลุ่มมาได้หรือดูใน YouTube ก่อนนะครับดูได้นะ,ะทุกคนข้อที่ห้าครับเมื่อห้าปีที่แล้วเห็นโจทย์นี้ต้องนึกถึงเรื่องอะไร คนที่อยู่ในกลุ่มลับตอบด้วยนะครับเห็น <He ard S 1> โจทย์นี้ต้องนึกถึงเรื่องอะไรเมื่อห้าปีที่แล้วมีอยู่ไม่กี่เรื่องครับคือเรื่องอะไรฮะการนับอายุเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจารย์แก๊ปติวไปแล้วการนับอายุถ้าน้องไม่อยากลําบากชีวิตถ้าน้องแก้สมการไม่เป็นน้องทําสมการแบบจัดๆไม่เป็นทําไงครับอายุอะทําตาราง อายุอาจารย์บอกแล้วทําตารางครับน้องทําตารางชีวิตจะได้ง่ายขึ้นอ่มาดูครับโจทย์บอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วแต่วอายุเป็น7จ็เปอร์เซนของอายุปัจจุบันแล้วอีกกี่ปีแต่จะอายุครบเบญจเพศลูกศิษย์อาจารย์แกปเห็นโจทย์ปั๊บต้องทําไงก่อนครับการเขียนตารางเขียนยังไงครับแนวนอนเขียนตัวละครก่อนตัวละครนะแต่แนวตั้งเขียนอะไรครับ ช่วงเวลาเลียงจากอดีตปัจจุบันอนาคตนะแลวทุกนองดูในโจทย์ครับน้องๆดูในโจทย์อดีตคือคำไหนอดีตเมื่อห้าปีที่แล้วใส่ลบห้าไปอันนี้ใครฟังอาจารย์แก๊ปติว,วบ่อยจะรู้นะครับการเติมเลขการทําตารางนะครับต่อมาครับอดีตมีแล้วนะต่อไปปัจจุบันมีไหมมีบ้างปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรครับนี่ไงปัจจุบัน แสดงว่าตัวนี้คือปัจจุบันนะฮะอนาคตมีไหมมีโจทย์ถามอีกกี่ปีจะครบเป็นะเภศนะโจทย์ถามอีกกี่ปีจะครบเป็นะเภทนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้อาจารย์ยังไม่ใส่ที่โจทย์ถามนะครับนะใครจะเขียนยี่ห้าปีไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ไม่เขียนหรอกนะครับเสียเวลานะพอนนองได้แบบนี้มาน้องต้องทําไงต่อครับทําไงฮะ หลายคนที่ทำก็คือต้องเช็คช้อยใช่ไหมครับแต่ข้อนี้ข้อสอบแบบนี้เป็นแบบหนึ่งที่น้องไม่สามารถเช็คช้อยได้นะครับเพราะอะไรครับโจทย์มันไม่ได้ถามว่าแต๋วอายุกี่ปีทันไหมครับทุกคนครับโจทย์ไม่ได้ถามว่าแต๋วอายุกี่ปีเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะแนะนำนะจริงๆมันมีหลายวิธีนะแนะนำอย่างนี้ครับน้องรู้อายุแต๋วปัจจุบันไหมรู้ปะอายุแต๋วปัจจุบันน้องรู้ปะ น้องไม่รู้เราก็ให้มันเป็น x ปีไว้ถ้าอายุปัจจุบันมันเป็น x ครับทุกคนครับเราก็ย้อนกลับขึ้นไปครับถ้าปัจจุบันมัน x ปีเมื่อห้าปีที่แล้วต้องเป็นอะไรครับ x ลบ5้าแค่นี้น้องก็ได้อายุปัจจุบันน้องได้อายุห้าปีแล้วนะครับพอน้องได้ถึงตรงนี้นะครับขอญาติอธิบายตรงนี้นิดเดียว ทุกคนเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ไหมครับสีเขียวใครที่เตลวบ่อยๆจะต้องรู้ว่าโจทย์เรื่องนี้ไม่ใช่อายุอย่างเดียวโจทย์เรื่องนี้มีคำว่าอะไรครับเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นของมีคำว่าเป็นมีคำว่าเจ็สิ้าเปอร์เซ็นของนะโจทย์ข้อนี้กำลังพูดว่าเมื่อ5ปีที่แล้วแต๋วอายุเป็นคำว่าเป็นนะดูนะคำว่าเป็น75็อร์เซ็นตของตึ๊ด นี่คือแนวโจทย์ที่เราต้องรู้จักนะครับเช่นเช่นเช่นดูนะติ๋มเป็นเจ็ดิบห้าปอร์เซนของติว๋วติ๋มเป็นเจ็ิ้าเซนของติว๋วทำยังไงครับทุกคนครับ อันนี้ใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อาจจะดูน่าเบื่อนิดหนึ่งนะครับนะแต่อาจาร,รย์ขอญาตนะครับขอญาตใครเป็นเอกคณิตศาสตร์วันนี้ขอญาตไม่มองเลยนะครับเพราะน้องเก่งอยู่แล้วนะฮะวันนี้อาจาร,รย์จะมาพัฒนาคนที่อ่าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แต่ต้องไปสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะเขาควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับน้องรู้จักคําพูดนี้ไหมครับติ๋มเป็น75%ซของคําว่าเป็นในทางคณิตศาสตร์คือหมายเท่ากับคําว่าของในคณิตศาสตร์คือหมายคูณนะฮะเพราะนั้นถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้ต้องเขียนยังไงครับ ชา้าๆติมอ่าไม่ใช่ติมเตอะติมติม,ตมเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนของติว๋วต้องตั้งแบบนี้ให้เป็นนะครับนะไม่ใช่ว่าให้ดูโจทย์อายุอายุอาย,อายุอย่างเดียวแต่น้องต้องดูว่าอายุมันไปบวกกับเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยและไปเจอคําที่เราคุ้นชินเป็นคําว่าของเนี่ยถ้าน้องตั้ง สมการแบบนี้ได้น้องก็สามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อนั้นได้นะครับเพราะว่าข้อเนี้ยเรารู้อายุแต่วห้าปีแล้วรู้อายุแต๋วปัจจุบันแล้วนะครับเราแค่มาแปลงไอโจทย์ที่เราไม่รู้ตรงนี้นะครับที่มันเป็นคําพูดแล้วดูงงงเนี่ยน้องต้องควรจะแปลงออกมาให้ได้นะครับอ่ะชา้าๆเมื่อห้าปีที่แล้วแต๋วเริ่มนะ เมื่อห้าปีที่แล้วอายุแต่วคือเท่าไหรครับเมื่อห้าปีที่แล้วอายุแต่วคือลบห้าเอลบห้าเป็นเห็นคำว่าเป็นไหมเป็นเป็นเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคือเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยของของอายุปัจจุบันทุกคนเหลือบดูอายุปัจจุบันของเราคืออะไรคือ x เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นของ x ในที่นี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตใช้จุดแทนการคูณนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะซ้ำกับ x นะฮะนี่แหละครับทุกคนน้องเห็นประกาสีดำไหมครับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบครูสอบกอพอน้องควรจะต้องรู้จักคำเหล่านี้ครับนะฮะคำว่าเมื่อ5ปีที่แล้วแต่อายุเป็น75ของตึ๊ดตึ๊ต๊เนี่ยเราต้องแปลงออกมาเป็นสรรมการอย่างนี้ให้เป็นพอน้องแปลงเป็นจบแล้วครับช้าๆทุกคน เข้าสู่กระบวนการแก้สมการแล้วนะฮะแก้สมการพร้อมกันครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับทุกคนหายใจลึกๆครับแล้วเงยหน้าดูตรงนี้ถ้าใครไม่ทันทุกคนดูนะฮะ75ส่วนร้อยภาษาชาวบ้านคืออะไรครับเออบางคนไม่เคยติวกับอาจารย์ภาษาชาวบ้านอะไรวะนะภาษาชาวบ้านก็คือน้องตัดแบบบ้านๆครับ75ส่วนร้อยภาษาชาวบ้านคือสามส่วนสี่ มันก็กลายเป็น x ลบ5เท่ากับ3ส่วน 4x ใช่ไหมแล้วเข้าสู่กระบวนการแก้สมการครับโดยการคูณไฟเลข4ขึ้นไปครับน้องคูณไฟเลข4ขึ้นไปพอคูณไฟไปน้องต้องคูณกระจายทีละตัวนะครับ x ลบ5คูณกระจายทีละตัวครับ4คูณ x ได้ 4x 4คูณลบ5เอาเครื่องหมายมาด้วย4คูณลบ5ได้ลบ20เท่ากับ 3x อย,จจอยากได้ x ใจจะขาดทุกคนทำไงอยากได้ x ใจจะขาดทําไงครับเอา x ไปรวมกับ x เห็นไหมเพราะฉะนั้น 3x น้องย้ายไปหา 4x ครับมันก็จะกลายเป็น 4x ลบ 3x ยี่สิบย้ายไปนูน่นเท่ากับยี่สิบจากลบยี่สกลายเป็น20สิบนะครับน้องลบเลขครับตรงนี้อย่าพลาดนะ 4x ลบ 3x มันจะเหลือ x เดียวนะ 4x ลบ 3x จะเหลือ x เดียว x เท่ากับยี่สิบทุกคนครับดูนะระวังให้ดีนะครับน้อง x คืออะไรครับทุกคนครับ x คืออะไรครับบางคนแก้เสร็จปับ๊บเอา้า x คืออะไรวะเนี่ยกูหายควักเลยนะน้องดูครับเราสมมุติว่า x เป็นอะไรเราสมมุติว่า x เป็นอะไร x เป็นอายุปัจจุบันของแตว๋วเพราะฉะนั้นน้องได้ x เป็นยี่แสดงว่าน้องได้ว่าแต๋วอายุเท่าไหร่ครับน้องได้แต๋วว่าอายุยี่สิบนะฮะ คำถามคือตอบได้เลยไหมยี่สิบได้ไหมไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้ถามอายุปัจจุบันของแตว๋วโจทย์ถามอะไรครับทุกคนครับอีกกี่ปีแต๋วอายุครบเปบ็นเพศอีกกี่ปีแต๋วอายุครบเปบ็นเพศพูดภาษาชาวบ้านก็คืออีกกี่ปีแต๋วจะอายุครบยี่ห้าน้องครับตอนนี้ยี่สิบแสดงว่าอีกห้าปีจะครบ เป็นจเพศคำตอบข้อนี้คืออีกห้าปีตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับอาจารย์แกร็บเข้าใจนะครับใครกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ใช่คนที่ชอบคณิตศาสตร์นะครับมันยากสําหรับน้องอยู่แล้วนะครับมันยากสาหรับน้องอยู่แล้วแต่อาจารย์อยากให้น้องแบ่งแบ่งอย่างนี้ครับทุกคนดูความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรอกนะครับด้วยประสบการณ์ติวของอาจารย์เนี่ยนะครับคนที่จะเก่งคณิตศาสตร์ได้เขาต้องฝึกและพยายามอย่างสม่ําเสมอ อย่างแรกวันนี้ใครเพิ่งมาฟังอาจารย์แก๊ปครั้งแรกหรือคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยใครที่กําลังเกลียดคณิตศาสตร์นะครับฟังตรงนี้น้องอันดับแรกน้องจะต้องทําตารางตรงนี้ให้เป็นเนี่ยตารางตรงนี้ครับทําให้เป็นก่อนกลับบ้านไปจดให้ดีนะครับจดให้ดีว่าเรื่องอายุเนี่ยอันดับแรกฉันต้องทําตารางให้เป็นนะครับเขียนตัวละครให้เป็น สมมุติตัวแปรให้เป็นถ้ามันเช็คชอยไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเช็คชอยได้ก็เช็คซ้าให้เรียบร้อยนะครับแต่ข้อนี้มันเช็คไม่ได้นะทําตารางให้เป็นพอทําตารางเป็นเสร็จนะฮะแล้วก็ต้องรู้จักว่าข้อนี้เช็คชอยได้ไม่ได้เพราะอะไรนะครับอย่างละอย่างข้อนี้ก็ไม่ควรจะเช็คชอยข้อนี้ควรจะแก้สมการแล้วโจทย์มันเป็นแบบไหนค่อยมาดูอีกทีหนึ่งสเต็ปต่อมาค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สเต็ปที่สองนะ สเตปที่สามฝึกการแก้สมการแก้เสร็จแล้วบอกตัวเองตลอดว่าฉันกําลังแก้อะไรอยู่นะครับบอกตัวเองโจทย์ถามอะไรไหมโจทย์ถามว่ายังไงอย่าฝึกเป็นคนที่จําสูตรอย่างเดียวอย่าฝึกเป็นคนที่ทํางานหน้าเดียวนะครับมันจะทําไม่ได้น้องต้องหัดแก้ปัญหาหัดดูโจทย์เยอะๆนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องฝากฝากฝากต้องฝากต,ต้องฝากคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนะใครที่ตีกับอาจารย์แก้บ,บ่อยๆชินอยู่แล้วครับ ชินเรื่องพวกนี้นะฮะบางอันก็มีสูตรลัดบางอันก็ไม่มีนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงนะฮะต้องบอกกันตามตรงอ่าข้อที่ห้าตอบหนึ่งค่ะโอเคไปต่อนะไปต่อครับข้อที่หกครับไปต่อนะทุกคนข้อหกครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะแชร์เป็นกําลังใจกันนะครับหรือแชร์บอกเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนคนไหนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์มากๆเนี่ยให้เขาได้ฟังบ่อยบ่อยครับการฟังจะช่วยได้นะฮะ อาจารย์แคได้ทดสอบม,มาแล้วครับโมเดลนี้ช่วยได้ฟังและฟังและฟัง,ฟ,งฟังเยอะๆนะครับทําตารางการอ่านหนังสือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝึกมันทุกวันทํามันทุกวันเมื่อความสําเร็จมาเราจะเป็นคนแรกที่จะประสบความสําเร็จได้ครับนะอะทุกคนข้อที่หกต่อไปครับข้อหกข้อหกอ,อะไรวะเน,นี่ยนี่จะสองทุ่มแล้วระโอ้ยไวมากเลยนะครับนะ,อะขออนุญาตข้อหกก่อนนะครับโอ้ยไวมากๆวันนี้นะครับ เดี๋ยวจย์แ๊ปต้องไปติวในกลุ่มลับต่อแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอ,อยัดญาตเริ่มข้อน,นี้ก่อนข้อหครับอ้อมเตรียมเงินมาให้ทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งนะครับและต้องการให้ทุนการศึกษานักเรียน6คนถ้าอ้อมได้เงินเพิ่มอีก10,000แบาทจะทําให้นักเรียนแต่ละคนได้เงินคนละห้าหมื่นบาทพอดีก็ถามว่าเดิมอ้อมเตรียมเงินมากี่บาทถามว่าเดิมอ้อมเตรียมเงินมากี่บาท มาครับทําไงเอ่ยโจทย์เรื่องอะไรครับอันนี้เนี่เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาครับปัญหาใครครับบางคนบอกปัญหากูนี่แหละนะปัญหาโจทย์ปัญหาคือโจทย์ที่มันยาวๆนะครับนะเราต้องต้องการการแก้สมการนะครับแต่ถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยนะครับเห็นโจทย์ปั๊บตอบได้เลยนะครับนะเห็นโจทย์ปั๊บตอบได้เลยนักเรียนมีหกคนครับน้องดูดีๆนะช้าๆนะ วิธีที่หนึ่งครับวิธีที่หนึ่งนะมองเฉยๆมองเฉยๆนะตอบได้เลยนะวิธีที่หนึ่งนะน้องดูครับนักเรียนมีกี่คนถามง,ง่ายๆนักเรียนมีกี่คนหกคนใช่ป่ะแล้วแต่ละคนต้องได้เท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วอ่ะแต่ละคนต้องได้ห้าหมืนแสดงว่าเงินรวมต้องเป็นเท่าไหร่ครับหกคนคนละ 50, หา้าหมื่นเงินรวมต้องเป็นเท่าไหร่ครับสามแสน แต่สามแสนไม่ใช่เงินเขาคนเดียวครับมันถูกเพิ่มมาแล้วหนึ่งแสนแสดงว่าน้องต้องลบออกหนึ่งแสนมันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับสองแสนอันนี้ทันไหมอันนี้ถือว่าไม่ยากคิดแบบบ้านๆน,นะครับนะบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะคใครติวกับจาย์แก็บเนี่ยมัน,ม,นมันก็มิงยากง่ายสลับกันไปคําตอบข้อนี้ตอบสองแสนครับวิธีที่หนึ่งถ้าใครไม่ทันดูต่อวิธีที่สองครับ ้อนี้มันทาได้หลายวิธีนะจริงๆโจทย์ได้หลายโจทย์คณิตศาสตร์ก็ทําได้หลายวิธีครับนะโจทย์ที่สองครับเอ้ใช่โจทย์ที่สองโทษวิธีที่สองคือการแก้สมการนะฮะเราก็สมมุติว่าให้คนชื่ออ้อมเนี่ยนะครับอ้อมเนี่ยเตรียมเงินมา x บาทให้อ้อมเนี่ยเตรียมเงินมา x บาทนะครับโจทย์บอกว่าถ้าเขาได้เพิ่มหนึ่งแสนเราก็บวกเข้าไปหนึ่งแสน ข้อนี้ถือว่าไม่ยากสําหรับหลายคนนะอาจารย์ว่าไม่น่ายากนะครับเขาบอกถ้าเพิ่มมาหนึ่งแสนนะครับอถ้าเพิ่มมาหนะนึ่งแสนนะแบ่งหกคนแบ่งหกคนคนี่แบ่งหกคนจะได้เงินคนละห้าหมื่นแล้วก็ใส่ว่าเท่ากับห้าหมื่นคือหารเสร็จแล้วแบ่งหกคนก็คือหารนะครับแบ่งหกคนจะได้เงินคนละห้าหมื่นน้องก็ได้สมการน,นี้ขึ้นมาชุดหนึ่งเห็นไหมครับพอเน้องได้สมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็ไม่ยากแล้วนะครับ เราอยากได้อะไรเราอยากได้ค่า x ถูกต้องไหมฮะน้องอยากได้ค่า x ทําไงไเอ่ยพราะอยากได้ค่า x น้องก็แก้สมการนะแก้สมการเอา6คูณไฟขึ้นไปข้างบนครับนะ6คูณไฟขึ้นไปนะครับ6คูณไฟล์6คูณ50,000เป็น300,000เราก็จะได้ว่า x บวก100,000อันนี้คือวิธีตรงไปตรงมา x บวก100,000คูณ6คูณ5ได้3 0 0 0 0เห็นไหม อ,อยากได้อะไรอะ่ะอยากได้ x ใช่ไหมครับหนึ่งแย้ายจากจบวกไปลบครับข้างขวามันก็จะกลายเป็น3,000สนตั้งลบออก1,000งแส0สามแตั้งลบออก 1,000, งแเหลือ2,000สนเพราะฉะนั้น x ข้อนี้ตอบ2,000สนคําตอบข้อนี้ตอบ2,000สนได้หลายวิธีครับทุกคนครับได้หลายวิธีไปสู่คําตอบเดียวกันนะครับก็ให้ดูไว้นะครับดูไว้นะอ่าเขาแยกสักข้อหนึ่งเนาะ อีกสักข้อหนึ่งนะครับนะโอ้รอพวกเรามาทั้งอาทิตย์อะ่ะนะครับรอพวกเรามาทั้งอาทิตย์นะเก็บตัวอยู่บ้านก็เบื่อนะไม่รู้คุยกับใครนะครับนะน้ำลายบูดหมดแล้วเนาะ,อะขอเยอีกสักข้อหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับอีกสักข้อหนึ่งขอเยออีกสักข้อหนึ่งข้อที่เจ็ดโอ้ข้อนี้หวานหมูเลยนะใครฝึกดีๆเนี่ยหวานเลยทุกคนโจทย์บอกว่าอัตราส่วนของจํานวนลูกแก้วของก้อย กับจำนวนลูกแก้วของกิ่งเป็นห้าต่อหกใครสอบเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยน้องต้องรู้จักเรื่องอัตราส่วนเลยนะครับข้อนี้มองเฉยๆตอบได้เลยนะครับทุกคนครับใครจะตอบพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับอาจารย์แก๊์ขออธิบายนิดนึงนะเผื่อสาหรับคนที่อาจจะอ,อาจารย์แก๊์มึงติวเร็วเหลือเกนะินนะ่ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะเขาบอกว่าจํานวนอัตราส่วนของจํานวนลูกแก้วนะครับของก้อยต่อ กิ่งเป็นห้าต่อหกนะครับเขียนออกมาให้มันตรงกันแล้วนองจะชัดเจนมากๆครับนะคำถามครับเลขห้าคืออะไรครับถามเพื่อาเข้าใจนะเพื่อความเข้าใจเผื่อใครที่อาจจะไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปติลนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเลขห้าคืออะไรครับเลขห้าคืออะไร จะตอบว่าเลขห้าคือตัวเลขนะตีตายเลยนะครับนะเลขห้าคืออะไรครับเลขห้าคือจํานวนลูกแก้วมองเหมือนจํานวนลูกแก้วของก้อยเลขหกมองเหมือนจํานวนลูกแก้วของกิ่งมีหกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมองอัตราส่วนเป๊ะๆเนี่ยตาคมๆเลยนะครับก้อยเนี่ยมีห้าส่วนกิ่งเนี่ยมีหกส่วนนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้จะมองออกเลยอ๋อก้อยมีของห้ากองเท่าๆกันกิ่งมีหกกองเท่าๆกัน แสดงกิ่งกับก้อยเนี่ยมีลูกแก้วรวมกันทั้งหมดสิบเอ็ดกองนี่ต้องรู้เลยนะครับต่อมาโจทย์ให้อะไรมาทุกคนใครมีอาชีพของอาจารย์นะครับขีดเส้นใต้เลยกิ่งมีลูกแก้วมากกว่าก้อยทุกคนวงกลมคำนี้กิ่งมีลูกแก้วมากกว่าก้อยอยู่เจ็ดลูก คำถามครับกิ่งมากกว่าก้อยอยู่กี่ส่วนคำถามนะกิ่งมากกว่าก้อยอยู่กี่ส่วนถ้าใครตอบได้จบเลยนะกิ่งมีลูกแก้วหกส่วนนี่ก้อยมีลูกแก้วห้าส่วนแสดงว่ากิ่งมีลูกแก้วมากกว่าก้อยอยู่หนึ่งส่วนนี่คือสิ่งที่คิดในหัวได้เลยนะครับไม่ยากเลยกิ่งมีลูกก็ลูกลูกล่ ลูกก้อยอะไรวะกิ่งมีลูกแก้วนะฮะกิ่งมีลูกแก้วมากกว่าก้อยเนี่ยหนึ่งส่วนน้องก็เอาไปเทียบกับเจ็ดครับเพราะโจทย์กําหนดมาว่ามันมากกว่ากันอยู่เจ็ดน้องก็เอาหนึ่งส่วนไปเทียบกับเจ็ดนะครับจบแล้วครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรกิ่งจะมีลูกหินอยู่กี่ลูกขอยัดเปลี่ยนสีนิดนึงโจทย์ถามใครครับ โจ์ถามกิ่งน้องก็ต้องไปดูที่กิ่งครับทุกคนกิ่งมีลูกแก้วกี่ลูกไม่รู้แต่ทุกคนรู้แน่ว่ากิ่งมีลูกแก้วกี่ส่วนหกส่วนทุกคนฮะเรามีหนึ่งส่วนอยู่อยากได้หกส่วนทำไงครับใครติวอัตราส่วนต้องรู้จักครับเราก็ต้องคูณหกเข้าไปเพราะเรามีหนึ่งส่วนอยู่อัตราส่วนต้องคูณเท่าเกันคูณทั้งซ้ายและขวา เพราะฉะนั้นเราหกคูณหนึ่งเราก็จะได้หกตรงนี้หกส่วนแล้วด้านขวาหกคูณเจ็ดเป็น42หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหกส่วนเนี่ยเทียบเท่ากับ42ลูกแล้วหกส่วนมันเป็นของใครครับหกส่วนมันเป็นของกิ่งคำตอบข้อนี้ตอบ42ครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาฟังนะครับน้องอาจจะยึดติดกับสูตรมากนะครับซึ่งโจทย์บางอันก็มีสูตรอยู่แล้วนะฮะแต่บางอันก็ไม่มีสูตรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าสูตรนะครับอันนี้เรียกวิธีการมองโจทย์ถ้าน้องมองโจทย์เป็นว่าอัตราส่วนเนี่ยเขาให้มองเป็นส่วนพอมองเป็นส่วนปั๊บ้วมันจะเทียบส่วนมันจะง่ายนี่คือเทคนิคการทําอัตราส่วนเลยครับเบื้องต้นเลยที่เราควรจะต้องรู้จักไว้นะฮะเบื้องต้นเลยครับนะเพราะฉะนั้นถึงอยากฝากพวกเราไว้นะโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเราเราสามารถพิคิตข้อสอบภาคกอได้อย่างง่ายดายแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําคณิตศาสตร์ทุกข้อวันสอบจริงได้มีคณิตศาสตร์วิชาเดียวไหมครับภาคกอชุดแรกมีหนึ่งร้อยข้อนอกจากคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีโจทย์ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าน้องเก็บสองส่วนนี้ได้อย่างบาลานซ์กันคณิตศาสตร์ก็ทําได้ภาษาไทยก็ทําได้ เพราะฉะนั้นหนึ่งรอยคะแนนตรงนี้ไม่ไปไหนแน่นอนครับอาจารย์แก๊บบอกเลยไม่ไปไหนแน่นอนนะอันนี้ฝากพวกเราไว้นะครับวันอังคารหน้าเจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับยังไม่ต้องปิดนะยังไม่ต้องปิดนะครับเดี๋ยวโจทย์ที่เหลืออาจารย์แก๊บจะไปติวต่อนะครับจะข้ามไปติวต่อชุดถัดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าเพจนะครับโอ้ยินดีเลยนะครับทุกคนมาติดตามกันนะครับติดตามกันไม่ว่าจะเป็นวันอังคารอย่างเดียวทุกคนครับวันพุธ วันพฤหัสวันจันทร์อาจารย์แกลบได้จัดติวเตอร์ลงเพจ Facebook ก็คือเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วย กับยุทพงษ์ชัยดิวเตอร์ได้เจอวยทยากรอนมากหน้าหลายตาเลยนะครับอาจารย์แก๊ปนำทีมมาเสิร์ฟความรู้ให้ถึงน้องถึงบ้านเลยนะครับน้องสามารถเตรียมตัวได้นะครับไปดูยูทู e ก็ได้ว่ามีติวเตอร์อะไรบ้างติวเตอร์คนไหนบ้างนะครับน้องสามารถติดตามได้นะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีนะครับต้อนเราต้อนเราอีกนะต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางความสําเร็จนะครับใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับติวต่อนะครับทุกคนครับกลุ่มลับติวกันต่อนะครับขออวยพร ให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเพจ Facebook นะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับกดติดตามเพจไว้นะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ